ันฉลองสจต้งปลายจริงครับผมเกิดที่จังหวัดกาฬสินธุ์ตำบลหนองบัวอำเภอหนองบัวศรีจังหวัดกาฬสินธุ์ตอนนี้ก็อายุ33ปีครับครับผมนามสกุลของพวกผมนะครับที่มาชกมวยครับผมก็ชกมวยมาตั้งแต่เด็กแล้วก็ปู่ก็เป็นนักมวยพี่น้องทุกคนเป็นนักมวยหมดนะครับพ่อผมก็เป็นนักมวยพี่น้องเป็นนักมวยหมดแล้วความแบบความที่เราเป็นอยู่ความที่เราจนไม่มีเงินก็ทําให้อาชีพนักมวยเข้ามาชกพอชกก็ได้เงินได้ทองครับผมครับผมอย่างแชมป์ที่ผมนับก็เป็นแชมป์108ลุมพินี108ช่อง7สี112ช่อง7สี108ลุมพินี115ลุมเอ้ย115ช่อง7 115ช่อง7สี115ลุมพินีนะครับแล้วก็118ช่อง7สีครับก็เป็นแชมป์หลายเส้นนะครับแล้วก็ได้ดูเดือดประจำปีของลุมพินี3ปีรวดนะครับปี2557ปี2558ปี2559ครับเดือดประจำปี3ปีรวดของลุมพินีครับผมก็เป็นแชมป์ประมาณ 6-7 เส้นครับผมการฝึกซ้อมของผมนะก็จะวิ่งตี5ครึ่งครับผมแล้วก็ซ้อมไม่ว่าจะเป็นเล่นฟิตเนสเล่นเวทนะครับผมถ้ามีรายการผมก็จะเตะเป้า3ลูกแล้วก็ปั้มตอนเย็นก็จะเริ่มซ้อมแต่บ่ายสองครึ่งหรือว่าบ่ายสามถึงหกโมงแล้วก็ซ้อมเสร็จก็นอนพักผ่อนครับแต่ก่อนการบาดเจ็บของผมที่ชกไม่ว่าจะเป็นกับโชคพิชาแก้วหูทะลุพักไป3เดือนแล้วมาช่วงหลังก็เจ็บกระเพาะก็กล้ามเนื้อฉีกก็หลายคนครับผมก็มีเจ็บบ้างไม่ว่าจะเป็นกับที่ผู้สร้างหรือว่าเป็นกับซื่อสัตย์ครับผมก็ทำให้กระดูกฉีกก็พักผ่อนแต่ตอนนี้ก็กำลังดีขึ้นครับครับผมในการชกมวยของผมท้าทายที่สุดก็หลายครั้งเหมือนกันครับแต่เป็นครั้งที่น่าจดจำที่สุดคือว่าผมโดนนับก่อนโดนนับแล้วผมมาโดนมาได้นับคืนแล้วก็มาโดนนับแล้วผมกลับชนะน็อกครับผมเป็น3นับครับผมแล้วก็มาชนะน็อกทำให้ผมดีใจในไฟนั้นมากครับผมและเป็นการท้าทายมากครับสำหรับการชกมวยของผมนะครับวันที่ผมเลิกชกเพราะว่าผมไม่ต่อยมวยแล้วผมก็อยากอยู่กับวงการมวยให้มันนานๆนะครับแต่ถ้าผมในจุดอีกตัวหรือว่าผมเลิกชกแล้วผมจะทำอะไรต่อผมก็จะไม่ว่าจะเปิดร้านกับข้าวก็วางแผนอยากทำกับข้าวเป็นร้านอาหารครับก็อีกตัวกับมวยเหมือนกันนะครับแต่ก็ใจก็อยากอยู่กับวงการมวยพีเจหรือว่าบันฉลองสตอต้องไปยิงก็ฝากตัวด้วยครับYeah.
ิดเดี๋ยวแก